รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลองอยู่หน่อยไหมแน่นอนต้องเร้าใจรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการรามาเดอะเกมภารกิจรู้รอบโลบอกเลยว่าเป็นรายการที่ไม่ได้มีแต่ความสนุกเท่านั้นค่ะมีความรู้ความสามารถความเก่งแต่ต้องมาลุ้นวันนี้วันนี้เพราะวันนี้เนี่ยเราจะพบกับอีก4ทีมครับผมที่เป็นสายที่2ที่จะมาแข่งในวันนี้เรามาพบกันดีกว่าค่ะว่า4ทีมวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปดูกันเลยเรียนแรกเลยดีกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสวัสดีครับน้องปายแล้วก็น้องเบสครับโอ้โหถ้าพูดถึงในเรื่องทักษะความสามารถทางด้านการศึกษาเนี่ยนะสองคนนี้เนี่ยประกวดระดับโอลิมปิกโอลิมปิกเลยเหรอผมไปแข่งโอลิมปิกระดับชาติระดับชาติก็คือต้องหลายชาติชาติเดียวครับชาติไทยมีชาติไทยเนี่ยหลายประเทศเปล่าครับภายในประเทศภายในประเทศก็คือแข่งกับเด็กทั้งประเทศอ่ะใช่ครับทั้งประเทศเลยเหรอก็ทั้งประเทศครับแล้วเราได้ตำแหน่งอะไรมาก็ได้เหรียญเงินครับเหรียญเงินนะไม่ธรรมดาทั้งประเทศเลยนะอันนี้คือเคมีครับส่วนน้องเบสคือเข้าค่ายอบรมวิชาการอบรมวิชาการโอลิมปิกสอนอชีวะถึงค่ายสองยังไงก็ขอให้น้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมโชคดีกันแล้วกันนะคะครับมาที่โรงเรียนต่อไปเลยพี่แบมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนุกไปแล้วมาเจอสาวๆกันบ้างน้องน้ำก็ไม่ธรรมดาครับผมยังไงเขาสามารถที่จะร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ด้วยร้องเพลง Happy Birthday เป็นภาษาเดนมิชเอ้ยสักนิดนึงวันเกิดตบมือตามจังหวะโอเคโอเคทุกคนต้องตบมือตามจังหวะนะทุกคนต้องตบมือตามจังหวะด้วยนะอ่ะลูกอ่ะ1 2 3 E D A P F E R N T U S U S E ฮูคาฮูคาฮูคาพินซิกเกอร์ไซเอ็นเกเวอร์โฟร์ซัมหุ่นฮาโอนสเกอร์ไซเมดาลิช็อกโกเลตล่ะโอเคเยอะทิวฮูกา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 วันนี้ก็ต้องขอให้น้องน้ำแล้วก็น้องขนุนโชคดีกันแล้วกันนะคะมาถึงโรงเรียนต่อไปอีกหนึ่งโรงเรียนครับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยสวัสดีครับกับพี่สองหนุ่มแข่งโอลิมปิกอะไรเขาไหมผมแข่งโอลิมปิกชีววิทยา TBO ครั้งที่15ได้เหรียญเงินอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโอ้ยดีกรีขนาดนี้เข้ารอบไปเลยดีกว่าเห็นว่าความสามารถของเราแรปได้ก็พอได้นิดหน่อยหรอไหนแรปสดเลยหรอแรปเออแรปได้ไหมฮะแรปสดได้ไหมอ่ะจัดมาจัดมาขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเรามา to the game เขาบอกว่านี่มันเกมกระดานอ้อไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมจะพยายามให้เข้ารอบต่อไปเก่งอ่ะเนอะขอให้น้องอ่านแล้วก็น้องมาตูมโชคดีแล้วกันนะคะโชคดีครับผมสุดท้ายขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนดารุณศิขาลัยโครงการวอมวอสวัสดีครับผมทำความเข้าใจก่อนโครงการวอมวอคืออะไรคะเป็นโครงการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยค่ะมีไปแข่งอะไรด้วยกันมาบ้างมีแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยได้รางวัลอะไรมาตอนนั้นได้ที่อันดับที่10ค่ะโอ้อันดับที่10ระดับประเทศนะโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลที่พวกเขาพร้อมกันสำหรับเกมการแข่งขันของเราวันนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง4ทีมด้วยค่ะได้คุยกับน้องๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชื่อว่าน้องๆตอนนี้อยากจะทราบแล้วว่าโจทย์ของเราในสัปดาห์นี้คืออะไรนะฮะซึ่งต้องบอกเลยครับโจทย์โรคนี้เนี่ยเป็นโรคเพชฌฆาตเลยนะฮะที่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเลยโรคมะเร็งครับโอ้โหแค่พูดเชื่อก็น่ากลัวแล้วสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะฮะโรคมะเร็งนะฮะงั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับกับแพทย์เฉพาะทางนะครับที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการของเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิติยาเดชเทวพรครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะ
มะเร็งน่ากลัวนะคะอาจารย์หมอน่ากลัวค่ะคนไทยเป็นมะเร็งเยอะอย่างที่แบมพูดจริงๆเหรอคะก็จริงจริงค่ะจริงแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีด้วยถูกไหมคะใช่แล้วผู้หญิงตอนนี้มะเร็งอันดับแรกก็จะเป็นเต้านมนะคะที่เราได้รู้กันว่าเป็นมะเร็งเต้านมอาจจะต้องตัดเต้านมทิ้งไปใช่แล้วค่ะผู้ชายก็คงจะเป็นมะเร็งตับค่ะมะเร็งตับใช่ครับผมสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคมะเร็งนี่มันเกิดจากอะไรหลักๆเลยคะจริงๆมันหลากหลายมากค่ะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมีเป็นร้อยๆชนิดสาเหตุเนี่ยเราอาจจะไม่เจอชัดเจนแต่เรารู้ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลายอย่างซึ่งก็น่าจะป้องกันพอได้ช่วยดูแลตัวเองได้นะคะคุยนี่คุยยาวคุยลึกเลยใช่ถูกต้องวันนี้อาจารย์หมอต้องขอรบกวนนะคะเป็นเขาเรียกว่าคณะกรรมการแล้วก็มาช่วยให้ข้อมูลกับน้องๆด้วยถูกต้องนะคะก่อนอื่นครับผมก่อนที่จะไปเป็นกรรมการได้ใช่แล้วต้องเชิญนะฮะใส่ชุดกาวครับเพื่อตรวจการบ้านน้องๆนั่นเองได้ชุดกาวของอาจารย์แล้วนะครับเชิญอาจารย์เลยครับเป็นชุดประจำตำแหน่งครับผมได้ใส่เรียบร้อยแบบนี้แล้วขอเชิญอาจารย์หมอเข้าประจำตำแหน่งเลยค่ะขอบคุณครับน้องๆทั้ง4ทีมครับน่าจะพร้อมกันแล้วน่าจะพร้อมกันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนพักให้หายใจหายคอสักครู่นึงนะให้เตรียมตัวเตรียมใจกันให้อย่างเต็มที่นะครับผมและช่วงหน้ากลับมาเจอกันในรายการ Rama The Game ภารกิจรู้รอบโลกเกมที่เราจะเล่นกันเกมแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นเกมที่ต้องใช้หลายทักษะหน่อยทั้งความรู้ทั้งความไวทั้งสติปัญญาและเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเปิดไว้ใบให้ทีกติกาการแข่งขันภารกิจเปิดไว้ใบให้ทีจะมีปริศนาคำใบให้เลือกทั้งหมด4ชุดชุดละ10คำใบโดยสมาชิก1คนของแต่ละทีมจะรับหน้าที่ใบคำเพื่อให้เพื่อนอีกคนเป็นคนตอบภายในเวลา1นาทีถ้าทำได้ก็รับไปเลย1คำต่อ1คะแนนซึ่งน้องๆจะไม่มีสิทธิ์เลือกหมวดที่ตัวเองถนัดนะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องทำการเลือกคือดวงมาเริ่มกันที่ทีมแรกเลยดีกว่าที่จะต้องเป็นคนใบขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนที่ใบอยู่ฝั่งนี้คนทายอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องๆเลือกมาว่าจะได้หมวดไหน1ใบครับหมวดที่ได้ก็คือหมวดการวินิจฉัยการรักษาและผลข้างเคียงครับในงานเขาไหวไหมไหวนะได้อ่านมาไหมการวินิจฉัยผลข้างเคียงอะไรเหล่านี้ครับ1นาทีเท่านั้นนะครับน้องๆจับเวลาครับเป็นหรออย่างงี้ก็สิ่งที่ออกมาจากสมองอะข้ามข้ามที่อย่างงี้ยิงแล้วก็ออกมารังสีมีคำว่ารังสีนะคะเป็นแบบรังสีรักษารังสีบำบัดแบบยังไงแบบออกมาฉายรังสีถูกต้องโอเคโอเคไปค่ะนี่คือที่เป็นแข็งๆตรงนี้ตรงนี้แข็งๆขาไม่นะอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในกระดูกมีคำว่ากระดูกค่ะแล้วก็หักเข้าไปไม่ใช่แบบทะลวงเข้าไปอะทะลวงสิบวินาทีสุดท้ายครับเรียกว่าอะไรกระดูกแตกไม่เก้าเป็นกริยาเป็นกริยาเจ็ดครับครับหกห้ากินยากินยาเป็นสารที่มีบำบัดหมดเวลาทันพอดีทันพอดีโอ้โหน้องอ่ะเรามาดูดีกว่าว่า2คำที่น้องได้คำแรกคือคำว่าฉายรังสีใช่ที่บอกอะไรนะถ่ายไปถ่ายไปอ่ะมีเนี่ยคืออะไรคือจะบอกว่าฉายแหละฉายแต่พูดไม่ได้ฉายรังสีครับกลับไปคำเลยฮะเคมีบำบัดนะฮะมาในวินาทีเกือบจะสุดท้ายแต่ทันเวลาน้องๆทำไปได้2คำ2คะแนนนะฮะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเชิญกับพี่ครับผมและเชิญน้องๆจากทีมโรงเรียนต่อไปเลยดีกว่าขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะเชิญเลยครับเลือกคนหนึ่งดูซิว่าจะได้หมวดอะไรหมวดตำแหน่งครับในรอบนี้นะคะน้องขนุนจะเป็นคนใบส่วนน้องน้ำจะเป็นคนตอบนั่นเองค่ะป้ายอย่าให้มีคำนั้นหลุดออกมานะคะจมูกมีคำว่าจมูกค่ะเป็นอะไรที่โพรงใส่โพรงจมูกถูกต้องถูกต้องครับป้ายกระเพาะลำไส้มีเส้นเลือดเส้นเลือดแดงข้ามได้นะคะข้ามอ่ะต่อไปค่ะที่เรากินเอาไว้ขับถ่ายกินไปแล้วก็ต้องถูกต้องค่ะถูกครับไปเดี๋ยวครับ
หายใจเข้าไปที่หลอดลมลงไปอีกปอดถูกต้องค่ะสิบวินาทีสุดท้ายครับชอบกินอะไรชอบกินอะไรชอบกินอะไรอะไรเพลงที่เปิดเทอมอ่ะสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้โหได้ไปสามข้ออ่ะอาจจะไม่ต้องใบแบบว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับเพลงพี่เท่งเถิดเทิงอ่ะเพลงเถิดเทิงชอบกินอะไรอ่ะชอบกินอะไรตับอ่อนเพลงพี่เท่งเถิดเทิงอ่ะต่อยังตอบไม่ได้เพราะว่าเวลาหมดพอดีอาจจะถือว่าทำคะแนนได้เยอะพอสมควรใช่แล้วนะครับได้ไป3ข้อ3คะแนนเป็นกับพี่ครับผมมาถึงโรงเรียนต่อไปดีกว่าขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเหลืออยู่อีก2หมวดเท่านั้นนะ2หมวดครับผมหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะฮะกับหมวดอาการหนึ่งนาทีนะฮะถ้าพร้อมแล้วอย่าแก้เขาเอาละไปเอาละคำแรก B2O ออกซิเจนเอ้ยคาร์บอนไดออกไซด์ H2O อ้อน้ำอยู่ข้างในน้ำค่ะอยู่ข้างในปอดบวมมีคำว่าปอดค่ะอ๋อน้ำท่วมปอดถูกต้องครับเจ็บท้องมีคำว่าท้องค่ะปวดท้องขับถ่ายไม่ออกขับถ่ายไม่ออกท้องเสียท้องมวนท้องมวนท้องผูกวิ่งข้ามกำอ้อต่อมน้ำเหลืองอ้อทิวเมอร์เบรสทิวเมอร์ก็เขาเรียกอะไรเนื้องอกเนื้องอกที่หน้าอกข้ามท้องป่องมีคำว่าท้องค่ะท้องใหญ่บิ๊กบิ๊กบิ๊กท้องโตถูกต้องโอ้หนึ่งหมดเวลาได้3คำนะฮะ3คะแนนโอเคค่ะอ่ะเชิญทีมจากโรงเรียนสุดท้ายค่ะโรงเรียนดนุสิขาลัยโครงการวอมวอหมวดที่น้องได้คือหมวดอะไรคะหมวดสาเหตุสุดถ้าพร้อมแล้วจับเวลาความเร็ว3คูณ10กำลัง8เมตรต่อนาทีแสงอะไรแสงอะไรอะไรเดียวเนื้ออะไรเดียวแดดแสงแดดไปเดินลงแล้วก็อะไรตรงข้ามขึ้นขึ้นขึ้นอะไรไม่มีแฟนอะไม่มีแฟนเขาเรียกว่าขึ้นอะไรขึ้นพานถูกต้องไปต่อเร็วตัวเล็กๆเป็นเส้นๆพยาธิมีคำว่าพยาธิสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงคอลฟิวไม่ต้นไม้อะไรเอาไว้สังเคราะห์แสงมีคำว่าไม้ใบพยาธิไม้5 4 3เพ่ง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 เดี๋ยวพี่พาไปกินตับหมดเวลาโอ้ยคำสุดท้ายนี่เรียนมาครบแล้วนะครับพยาธิแล้วมาไม้แล้วมาใบแล้วมาเท่งมาแล้วเอาได้ไหมแล้วแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้สิ่งที่ได้2อย่างคือแสงแดดแสงแดดแล้วก็ขึ้นคาน2คะแนนนะคะสงสัยมากวันนี้คุณแบมบอกว่าหมวดนี้คือหมวดของคำว่าสาเหตุสาเหตุคุณหมอสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งขึ้นคานนี่เป็นสาเหตุด้วยเหรอคะการขึ้นคานนี่จริงๆความหมายของเราก็คือว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีบุตรใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีความเสี่ยงในการจะเป็นมะเร็งต้านมได้มากขึ้นกว่าคนซึ่งมีบุตรสรุปคะแนนกันสักเล็กน้อยนะฮะสำหรับโรงเรียนตรีมอุดมศึกษานะฮะรับไป2คะแนนโรงเรียนได้วินิจบางแก้วรับไป3คะแนนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย3คะแนนและโรงเรียนดรุณศิขาลัยรับไป2คะแนนตอนนี้คะแนนยังมีความสูสีอยู่แต่น้องๆไม่ต้องห่วงเพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยคะแนนจะฉีกขาดมากๆที่บอกนะครับจาก4ทีมเราหา2ทีมเพื่อเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะจะเป็นทีมไหนสักครู่เดียวครับของรายการ Rama The Game ภารกิจรู้รอบโลกและในช่วงนี้นะคะน้องๆจะได้เอาทฤษฎีที่ได้เรียนกันเนี่ยไปประยุกต์กับชีวิตจริงครับไปปฏิบัติจริงไม่รู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยจะสามารถนำทฤษฎีไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนจะได้รู้กันในเกมนี้เลยถูกต้องเลยนะครับกับเกมที่ชื่อว่าคนนี้มีสิทธิ์กติกาการแข่งขันภารกิจคนนี้มีสิทธิ์
จะมีบุคคลปริศนา3คนมาเล่าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพฤติกรรมและอาการของตนเองโดยแต่ละทีมจะต้องทายว่า1ใน3คนนี้ใครกันที่มีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งตับมากที่สุดทีมไหนตอบได้ก็ให้ไปเลย5คะแนนทีมไหนตอบถูกรับไปเลย5คะแนนเอาล่ะวันนี้ล่ะ5คะแนนแล้วนะจากที่แบบว่า3คะแนน2คะแนนแต่รอบนี้จะชี้ขาดเลยถูกต้องนะครับมาดูกันดีกว่าว่าบุคคลปริศนาทั้ง3ท่านจะเป็นใครในวันนี้นะคะโอเคครับไปพบกันเลยบุคคลปริศนาและตอนนี้บุคคลปริศนาทั้ง3ท่านก็ยืนประจำที่ไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าบุคคลปริศนาท่านที่1นี่เขามีประวัติกันยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมประวัติคุณเป็นยังไงคะก็อายุ53แล้วครับผมอายุเท่าไหร่นะคะ53ครับหน้าคุณยังเด็กอยู่เลยอ่ะอายุ53มันต้องเริ่มแก่แล้วหัวงอกดินี่ผมนี่ไม่งอกเลยโอเคโอเค53แล้ววันๆนี่คุณทำอะไรบ้างกินเหล้าสูบบุหรี่นี่บ่อยเลยฮะของที่ชอบกินนี่ก็ปิ้งย่างบุฟเฟ่อะไรเงี้ยชอบเลยฮะหลังนี่ก็ปวดบ่อยฮะหลังขาก็บวมท้องก็ผูกปัสสาวะนี่ไม่ค่อยคล่องเลยปัสสาวะหมายเลขหนึ่งนะครับคนปริศนาหมายเลขหนึ่งมาดูบุคคลปริศนาท่านที่2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุเท่าไหร่คะอายุ45ครับวันๆสูบบุหรี่กินเหล้าบ้างมั้ยอ๋อบุหรี่ไม่สูบฮะจริงเหรอจริงจริงอ้าวแล้วเหล้าอ่ะเหล้าว่าสบายที่สุดงั้นกินก็ชอบพวกแป้งครับพิซซ่าเนี่ยทีเด็ดเลยไม่ต้องโชว์ก็ได้ไม่ต้องโชว์ก็ได้ตรงนี้ก็ปวดตรงเนี้ยฮะลิ้นปี่เนี่ยลิ้นปี่แล้วท้องบวมแต่บางทีเท้าบวมเหมือนกันช่วงนี้สีเหลืองอ่อยเลยครับเหลืองปึ๊ดเลยมาคุยกับคนที่3ดีกว่าครับผมคนนี้น่าจะเป็นที่สุดแล้วแหละอายุ48นะครับผม48นะ48ลาเพื่อนๆไปสระผมเราไม่ได้ไปเขาด้วยร้านเดียวกันเลยโอเคร้านเดียวกันเป็นคนไม่ค่อยสูบบุหรี่ครับแต่กินเบียร์ชอบกินของเผ็ดๆชอบดิบๆอ๋อดิบๆชอบดิบๆไม่รู้เป็นเบาหวานได้ไงท้องผูกอีกท้องอืดเดี๋ยวไอ้ปริศนาเบอร์1กับเบอร์2มันป้อนกันแล้วช่วงนี้น้ำหนักลดครับกินทุกวันแต่น้ำหนักลดทุกวันเหมือนกันน้องๆได้ฟังข้อมูลจากทั้ง3ท่านไปแล้วใช่ครับนี่แหละข้อมูลนะฮะของคนปริศนาของเราทั้ง3คนนะฮะให้น้องๆได้หาครับว่าใครมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งตับมากที่สุดนะครับชูป้ายครับเอาล่ะเดี๋ยวนะไม่มีใครตอบข้อ1เลยมาดูที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตอบข้อ2คนที่2ทำไมถึงคิดว่าเป็นคนที่2ลูกเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการกินเหล้าทุกวันนะครับซึ่งมันจะไปทำลายตับก็เลยคิดว่าเป็นหมายเลข2ครับ2ครับคิดว่าเป็นคนที่2นะมาที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะตอบเป็นคนที่3ค่ะเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเขากินของดิบใช่อาจจะทำให้มีพยาธิอยู่เขาเน้นเรื่องกินของดิบบ่อยๆใช่ไหมโรคที่ว่าน่าจะมีพยาธิมีเป็นเบาหวานด้วยโรคเบาหวานคือโรคอื่นสามารถแทรกเข้ามาได้ทุกโรคแล้วค่ะมาที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยค่ะน้องมะตูมแล้วก็น้องอัดตอบว่าคนที่2ครับคนที่2ทำไมหนูเหตุผลเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับเราจะแบ่งพาร์ทแอบโดมิโนเป็น4ส่วนแต่เขาอธิบายไว้ละเอียดมากเดี๋ยวต้องมาคุยกับอาจารย์หมอนะว่าสิ่งที่เขาอธิบายถูกหรือผิดนะ okay. เดี๋ยวต้องมาคุยกับอาจารย์หมอมาที่โรงเรียนสุดท้ายค่ะโรงเรียนดลุนศิขาลัยโครงการวมวตอบว่าเป็นคนที่3ค่ะ okay. เพราะว่าเขาชอบกินของดิบเป็นประจำค่ะก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับได้ปัญหานี้พบในภาคอีสานเยอะก็กินเบียร์เป็นประจำด้วยค่ะเบียร์ด้วยใช่ค่ะของดิบด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่3มาถามอาจารย์หมอดีกว่าครับผมมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับมากที่สุดเป็นคนที่3ค่ะคนที่3เหรอเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายก่อนคือระหว่างคนที่3กับคนที่2เนี่ยก็คือจริงๆ3คนนี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยเสี่ยงสำคัญอันนึงเลยที่จะทำให้เป็นโรคตับเนาะคือเรื่องของเหล้าใช่ไหมคะค่ะคราวนี้ถ้าเกิดคนเป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับแน่ๆคราวนี้มะเร็งตับมันก็ไม่ใช่เกิดจากเรื่องของตับแข็งอย่างเดียวอะค่ะมันก็จะมีสาเหตุอื่นอีก
ทีนี้คนที่3จะเป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอีกกลุ่มนึงเนี่ยมากกว่าคนอื่นเลยก็คือเรื่องของดิบๆก็คือเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับค่ะเพราะฉะนั้นพยาธิที่มันอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีของเราแล้วก็ทำให้ท่อน้ำดีเรากลายเป็นมะเร็งก็เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งตับการสำคัญเลยอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของน้ำหนักลดมันอาจจะมีโรคแทรกอยู่ในตัวโดยเฉพาะโรคมะเร็งค่ะและบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับที่สุดนะคะก็คือบุคคลหมายเลข3ค่ะและดูภูมิใจเหลือเกินเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณบุคคลปริศนาทั้ง3ท่านมากๆนะคะขอบคุณครับและ2โรงเรียนนะคะที่ได้5คะแนนในรอบนี้นะคะก็คือโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและโรงเรียนดรุณศิขาลัยโครงการโวมวรับไป5คะแนนนะฮะสำหรับรอบนี้นะฮะเรามารวมคะแนนกันดีกว่าว่าแต่ละทีมได้คะแนนไปเท่าไหร่นะคะโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะได้รับไป2คะแนนโรงเรียนที่2นะครับกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับรับไป8คะแนนและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะคะได้รับไป3คะแนนและดรุณศิขาลัยโครงการวมวนะครับรับไป7คะแนนแน่นอนนะคะ2โรงเรียนที่เป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปในรอบนี้นะคะก็คือโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและโรงเรียนดรุณศิขาลัยโครงการวมวยินดีด้วยครับและวันนี้ต้องขอบคุณกรรมการของเราด้วยนะครับเรียนเชิญทางด้านหน้าเลยครับอาจารย์หมอนะครับผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงบุคคลที่ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วก็มีวิธีการป้องกันรักษายังไงรวมถึงบุคคลที่อยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะจริงๆเป็นโรคซึ่งเราป้องกันได้นะคะนะแล้วรถก็คงจะมีเรื่องของบุหรี่จริงๆบุหรี่นี่เราจะบอกว่าควรจะงดนะคะเราสุราเมื่อกี้ที่เราพูดกันถึงไปแล้วของดิบๆสุกๆให้งดนะคะที่ต้องทำคืออะไรบ้างก็ออกกำลังใช่ไหมคะเราควบคุมน้ำหนักผักผลไม้เป็นสิ่งสำคัญนะคะนะระวังว่าอาจจะเป็นอาการของมะเร็งก็เช่นเรื่องของอาการไอเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดที่บอกเริ่มปวดท้องผูกผิดปกตินะคะนะน้ำหนักลดผิดปกติค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งมากๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิติยาเดชเทวพรครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชามะเร็งวิทยาขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่วันเสาร์หน้านะครับ8โมงครึ่งทางช่องวัน31นะครับกับรายการRama the Game ภารกิจรู้รอบโลกสวัสดีครับ